ไทยเยือนถิ่นเมืองคอนครับนี่คือรายการมวยสุดพิเศษจริงๆนะครับที่เราจะมาเยือนถิ่นนะครับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยแล้วคิวแรกของปีนี้เรามาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวเองหน่อยแล้วสุดยอดมากนะครับมาถึงคู่ต่อไปกันบ้างคู่ที่5กันแล้วนะครับนั่นคือการชกกันระหว่างพญาอินทรีเจอกับช้างศึกนะครับ Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from USA Andrew Capuror ครับวันนี้ขึ้นสังเวียนมวยช่อง8ครับเจอกระดูกชิ้นโตนักชกจากประเทศไทยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นมวยที่หลายๆคนรู้จักดีโดยเฉพาะแดนใต้ครับ Ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand มาดสิงห์เขาหลักมวยไทยซ้อมอยู่ที่เขาหลักนั่นเองนะครับคู่นี้ใครจะได้ชูมือครับต้อนรับครับผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการปรีชาจันเกตครับมาถึงรองคู่เอกนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจกันนะครับเป็นการต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์นะครับมาสิงห์เขาหลักมวยไทยพบกับอินทรีผงาดฟ้าจากสหรัฐอเมริกาแอนดรูว์คาปูโรครับขอประทานโทษนะครับต่อยกันทั้งหมดพิกัดน้ำหนัก141ปอนด์นะครับมาดูทางด้านมุมแดงนะครับมาสิงห์เขาหลักมวยไทยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมวยชื่อดังนะครับมาจากจังหวัดพัทลุงครับวัย27ปีสูง165เซนติเมตรชกมา75ครั้งนะครับชนะ51แพ้22เสมอ2ครั้งครับส่วนนักชกมุมน้ำเงินครับรายนี้มาจากสหรัฐอเมริกาเลยครับ36ปีสูง173ชกมาประสบการณ์วันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับ53ครั้งชนะ36แพ้16แล้วก็เสมอ2ครั้งแอนดรูว์คาปูโรครับประเภทหมัดอันตรายต่อยนับต่อยน็อกเหมือนกันนะครับแอนดรูว์คาปูโรส่วนมาสิงห์เขาหลักมวยไทยนี่รายนี้นี่โอ้โหดาวดังมวย3ยกอยู่แล้วนะครับประเภทจอมดีเดือดครับส่วนเขาครึ้มอยู่นี่ก็คือแอนดรูว์คาปูโรนะครับจากภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับนี่ก็เป็นประเภทมวยกำปั้นหนักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาสิงห์ต้องระวังให้ดีนี่ครับแฟนๆแหมยืนชมอยู่ก็มีการถ่ายรูปนะครับหรือว่ามีการไลฟ์ไปด้วยนะไปบอกคนที่บ้านนะครับบอกว่าเนี่ยโอ้โหของเขามันจริงๆนะครับสำหรับศึกมวยไทยเยือนถิ่นนะครับของช่อง8นี่ครับบรรยากาศสดๆนะครับปีกลองสดๆครับบรรเลงเพลงมวยแบบทางใต้ครับโดยเสน่ห์และก็สำเนียงของคนใต้ของคนนครศรีธรรมราชเลยครับคู่นี้หรือดูฟอร์มเก่าๆสไตล์การชกสถิติประวัติดูแล้วพี่บอมจากรูปการน่าจะเดือดครับน็อกไม่น็อกเลยครับจับตาดูให้ดีเลยครับส่วนคู่ต่อไปนี่เดี๋ยวพรเสน่ห์ส.ภูมิพัฒน์มาแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยฉมวกทองพรัญชัยครับแต่ว่ามาดูคู่นี้กันก่อนครับมาสิงห์เขาหลักมวยไทยมุมแดงนะครับส่วนน้ำเงินนี่แอนดรูว์คาปูโรจากสหรัฐอเมริกาครับภูเก็ตสิงห์มวยไทยครับส่งเข้าประกวดวันนี้เท่าที่สังเกตดูนะครับมวยในรายการมวยชายนี่ยังไม่ครบยกสักคู่นะครับคู่นี้นี่ก็โอ้โหเห็นแล้วก็ให้หวั่นจิตจริงๆครับแต่มวยหญิงคู่ก่อนหน้านี้ก็เดือดนะมีนับแต่ไม่น็อกครับส่วนคู่นี้เดี๋ยวดูครับมีนับมีน็อกหรือเปล่าครับทิ้งลำตัวมาก็พยายามจะล้วงคืนเหมือนกันครับมาสิงห์สายเตะเจาะมาขยับเข้าไปครับเล็งละเกร็งกำปั้นเตะข้างล่างไปก่อนครับ หมัดมาครับทั้งเตะขาทั้งต่อยหมัดครับก็หายไปนานกลับมาก็ยังสู้ซ่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับมาสสิงห์ครับแหมดูคาร์โบโลนี่ก็เน้นหมัดเลยครับตอนนี้เป็นมวยซ้ายมาแล้วครับหมัดซ้ายโดนเข้าไปยังเฉยๆนะครับมาสสิงห์แหมจะบอกว่าเป็นมาสสิงห์หรือมาสนิ่งดีคุณเอกกันนิ่งจริงๆเลยทั้งเป็นสิงห์และก็นิ่งครับด้วยความเก๋าเลยครับซ้ายกับซ้ายนะครับคู่นี้ครับเตะไม่โดนครับมาสิงขยับเข้ามาวู้นี่ครับทิ้งบอมมาที่ลำตัวแต่ก็หืมข้างบนครับคาปูโร่หมัดซ้ายมาอีกแล้วหมัดแรกไม่เป็นไรแต่หมัดที่2เนี่ยโดนครับแต่มาสิงนี่แกตัดไม้ผมน้ำยักคิ้วใส่เลยพี่บอมหนวดกระดิกเลยนะครับเมื่อสักครู่ครับเจอหมัดซ้ายของคาปูโร่มาแล้วครับหมัดซ้ายของคาปูโร่นะครับแม่ 1-2 ยังทนได้นะครับ 3-4-5 นี่ยังไม่รู้ครับว่าเป็นยังไงโอ้ดูตอนนี้ครับยิ่งต่อยิ่งพองแล้วครับแอนดูคาปูโร่เป็นฝ่ายเดินเข้าหามาสิงครับเตะล่างหัวไปที่พับนอกแต่ตอนนี้ครับยังจูนเครื่องอยู่ครับมาสิงหัวเข้าไปครับพับนอกคืนทันทีครับแอนดรูโอ้เรานั่งบรรยายอยู่ขอบเวทีนี่อาวุธของทั้งคู่พี่บอมออกกันแน่นๆเหมือนกันนะเสียงดังฟังชัดครับฟังชัดเลยแหละครับตุบตับตุบตับมาแล้วครับหมัดซ้ายของมาสิงต้องต่อยให้กลัวเลยครับอย่าให้ได้ใจครับแม่แต่ดูนี่ก็พยายามเน้นหมัดนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือว่าลำตัวตบพุกขวาต้องทำให้กลัวบ้างครับมาแล้วครับจังหวะบุกของมาสิงครับเคาะลำตัวหมัดซ้ายมาครับนี่ครับอุ้ยเจาะล่างครับแม่ตะล้วงลำตัวเจาะล่างครับลมยางเป็นยังไงครับเน้นไปที่เดิมเอาแม่ตอนนี้ทุ่มเศษครับร้านปะยางปิดหรือยังครับเหมือนว่าจะมียางซึมๆแถวนี้ครับมาสิงเดินหน้าเข้าไปเจาะไปอีกครับบริเวณขาขวาเอาเริ่มเอียงตัวครับหันข้างให้แล้วครับแม่มียิ้มเลยครับมาสิงครับเห็นอาการของแอนดรูว์ คาปูโร่ครับเดินเข้ามาครับมีกระปั้นขวาเริ่มจะใส่ไปใส่มาครับเจาะไปเลยครับโอ้ต้องยกขาหนีครับเอายังไงครับไหวไม่ไหวครับโอ้กัดฟันก่อนแล้วครับแอนดรูว์ คาปูโร่ยกขาขึ้นแล้วครับยกขาขึ้นก็เตะไปที่ขาหนึ่งผ่านยกแรกครับกลับมาชมกันต่อนะครับกับช่อง8ศึกมวยไทยเยือนถิ่นครับมาสิงเขาหลักมวยไทยกับแอนดรูว์ คาปูโร่ครับโอ้โหยกแรกนี่สับจนทำท่าแอนดรูว์ คาปูโร่นี่เริ่มจะซึมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการหรือว่าบริเวณขาหน้าไปดูครับไฮไลท์ที่ผ่านมาจังหวะต่อยหมัดของคาปูโร่แล้วครับซ้ายลำตัวมาจังหวะเนี่ยครับเวียนซ้ายแต่มาสิงเองก็เตะเจาะล่างไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับซ้ายเตะเจาะไปครับเริ่มเห็นแล้วครับเห็นช่องครับกระจายความเจ็บปวดไปที่ลำตัวแล้วก็เตะย้ำเข้าไปที่แผลเก่าครับซ้ายช่วงล่างนี่แกหันเอาไว้ครับยิ้มใส่ด้วยครับนี่ครับความน่ารักของแฟนบอลมวยที่นครศรีธรรมราชครับโดนขาเข้าไปชักจะมีอาการเหมือนกันนะพี่บอมมาแต่คาปูโร่พอแกโดนปุ๊บแกยิ้มใส่ครับจะเป็นยิ้มสยองหรือเปล่าเข้าทุกดอกแต่บอกก็ไม่เป็นไรครับผมดูครับยก2ครับมาสิงจะย้ำไปที่เดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเปิดแผลใหม่หมัดไปก่อนโอ้สองครับแม่นับกระจายครับเหมือนจะซึมๆครับต้องกอดไปเลยนะครับแอนดรูว์ คาปูโร่โอ้โหเจอสองยังไม่ทันตั้งตัวเอายังไงดีครับระวังอะไรดีครับบนศอกหรือว่าจะระวังครับหรือว่าจะวางล่างโอ้โหสับไปอีกแล้วครับบริเวณขาขวาแล้วครับคือเป้าหมายโอ้โหสับศอกร่วงเลยครับแบบนี้ครับไม่รู้จะระวังอะไรครับทีมงานยังไงครับยังลุกขึ้นมายังไหวนะครับแอนดรูว์ คาปูโร่ใจยังสู้ครับโอ้พอระวังข้างล่างครับเจอข้างบนครับทีนี้ก็ไม่รู้จะระวังตรงไหนเลยครับแต่ว่านี่หัวจิตหัวใจแกสุดยอดครับขออนุญาตสู้ต่อก็ต้องกอดแน่นๆให้หน่อยนะน้องนะต้องกอดแล้วครับแอนดรูว์เขาโอ้โหกอดไม่ไหวครับเจอสับไปอย่างนี้ครับไปแล้วครับฟันยางกระเด็นครับกรรมการนับอีกหนึ่งครั้งโอ้แต่ใจสู้จริงๆครับดูครับรีบลุกขึ้นมาการระวังที่ดีที่สุดของแกคือการออกอาวุธสวนไปเลยครับแต่พอสวนไปเนี่ยครับเจอมาสิงแก ออกคืนมาแล้วก็เสียอีกนับหนึ่งครับโอ้โหเป็นพระเอกหนังโหดท่าบูทอนหรือเปล่าครับมหาสิงห์โหดจริงๆครับวันนี้มาแล้วครับหมัดไม่โดนครับเจอศอกอีกครับยังบูบไหวอยู่ครับAndrew Capuror จัดกันยังไงดีต้องเอาตัวรอดไปก่อนแล้วครับอีกประมาณครึ่งยกครับนี่ครับพยายามต่อยไปโอ้ยโดนกดมาเสียบครับต่อยซ้ายมาสิงแล้วครับหลายขนาดครับสุดท้ายสุดก็ไม่ไหวครับกลับมาภาคนี้ก็ยังดูเดือดเหมือนเดิมครับมาสิงเขาหลักมวยไทยน็อกแบบโหดจริงๆครับในยกที่2ยกแรกก็โอ้โหทำท่าจะไปเลยนะครับแต่ก็ยกแรกโดนยางนะโดนช่วงล่างนะครับยางซึมแต่ว่าโอ้โหคราวนี้ครับเจอศอกเจอหมัดล้วนๆครับที่ล้มลงไปแอบรอเลยครับวันนี้ครับมาสิงเขาหลักมวยไทยครับมวยฝีมือเยี่ยมจากจังหวัดพัทลุงลุกขึ้นมาได้ครับลุกขึ้นมาแสดงความมีน้ำใจนักกีฬาต่อกันแล้วครับไปดูไฮไลท์กันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะโดนนับนะครับของคาปูโร่ครับนี่ครับเจาะล่างไปหมัดซ้ายหมัดขวาครับโอ้โหนี่เป็นจังหวะช็อตที่2นะครับนับที่2ครับนี่ครับสับแล้วก็ต่อยลงไปครับโอ้เลือกเอาเลยครับคาปูโร่ก็พยายามกอดเอาไว้ก่อนก็สู้สุดที่เลยครับAndrew Capurorแล้วก็โดนครับโอ้โหทั้งเข่าทั้งหมัดไม่รู้จักกันอะไรดีแล้วนี่ครับหมัดสุดท้ายครับพบกับคุณเอมเลยครับเอาละครับนี่คือความมันของช่อง8ครับมวยไทยยืนถิ่นเมืองคอนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าดุเดือดทุกคู่และอย่างที่ผู้บรรยายบอกนะครับว่ามวยชายยังไม่มีครบ3ยกเลยทีเดียวครับและคนนี้ผู้ชนะครับ The winner by TKO goes to Red